รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง5ร่วมกับทีวีทันเดอร์และสิงห์คอร์ปอเรชั่นเสนอแอดไนท์วาไรตี้สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ At Night Variety ครับผมไซมอนคัสเลอร์ครับผมแม็กครับครับและตอนนี้เราอยู่ในช่วง Eat Online ครับผมเราบอกคุณผู้ชมไปแล้วว่าเราจะบุกถึงแหล่งผลิตของเขาครับไม่ว่าจะเป็นบ้านโรงงานที่นอนที่นอน เขาอยู่ที่ไหนเราจะไปที่นั่นเพราะว่าเขาไม่มีหน้าร้านหน้าร้านของเขาคือโลกออนไลน์ IG Facebook Instagram ครับถูกไหมโซเชียลทั้งหลายแหละใช่แล้วตอนนี้เรายืนอยู่หน้าบ้านเขาแล้วปกติชอบแบบก้ามปูไหมก้ามปูนะเบ่งทำไมอ่ะอ้าวก้ามปูไงไม่ก้ามที่เป็นชิ้นๆนะก้ามปูอ่ะก้ามปูใหญ่ๆชอบไปชิมกันเลยฮะชิมครับครับคุณผู้ชมครับกลับมาในช่วง Eat Online ครับแล้วตอนนี้เราอยู่กับเจ้าของร้านทั้ง2คนแล้วเป็น2สาวเราไปทำความรู้จักเขาเลยดีกว่าครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยครับผมครับผมค่ะชื่อน้ำผึ้งนะคะครับค่ะน้ำหวานค่ะน้ำผึ้งและน้ำหวานนะครับโอ้หวานเจี๊ยบกันทั้งคู่เลยนะฮะเป็นพี่น้องกันเป็นพี่น้องกันใช่ร้านชื่อว่าร้านอะไรครับ Let's Eat Me โอ้ชื่อน่ารักอ่ะกินฉันเถอะเชิญชวนพอเชิญชวนแบบมากินเถอะกินฉันเถอะก็กินฉันเถอะนั่นแหละค่ะคำพูดแบบดูแบบกินฉันเถอะไม่คือกินฉันเถอะน้องผมพูดแล้วหน้าตาแบบไม่ได้เลยปกตินี่คือขายอะไรครับแบบว่าเป็นอาหารประเภทซีฟู้ดแต่ไม่ซีฟู้ดโดยตรงใช่ๆเราจะพยายามทำให้ร้านเราเนี่ยไม่ใช่ร้านอาหารทะเลจะพยายามทำให้เป็นแนวเรามากที่สุดยกตัวอย่างเมนูบะหมี่แห้งทะเลสองใจสองใจบะหมี่แห้งทะเลเข้าใจสองใจคืออะไรครับสองใจคือสองใจว่าจะเป็นไปสไตล์ซีฟู้ดหรือจะเป็นสไตล์ฮ่องกงก็เลยเอามารวมกันซะเลยแล้วก็จะไม่ได้มีแค่ทะเลก็จะมีหมูคุโรบุตะด้วยความพิเศษของวัตถุดิบคือยังไงเริ่มจากนี่เลยเส้นบะหมี่ของเรานะคะก็จะเป็นบะหมี่พิเศษเป็นบะหมี่ไข่ซึ่งเราก็ไปสรรหามาแล้วแล้วก็มีนี่เลยทีเด็ดก็คือปูนี่นะคะจะมีนี่เลยค่ะก้ามปูนะคะเป็นก้ามพายแล้วก็เป็นก้ามอ่อนแล้วก็เป็นกุ้งที่จะมีใน1ชามนะคะปูอะไรครับเป็นปูม้าเป็นปูม้าใช่ไหมใช่ค่ะครับผมทำไมถึงเลือกปูม้าครับก็เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยปูม้าที่อร่อยที่สุดต้องมาจากสุราษฎร์สุราษฎร์ใช่สุราษฎร์เขาจะขึ้นชื่อเรื่องปูม้าแล้วก็แฟนของน้ำผึ้งบ้านอยู่สุราษฎร์อยู่แล้วโอ้เราก็เลยงั้นก็เอาปูม้านี่แหละเริ่มต้นร้านจากทำปูม้าไปก่อนเดี๋ยวเราก็ค่อยๆมีน้องใหม่เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆคือจะไม่ใช่มีแค่ปูม้าอย่างเดียวแล้วก็จะมีน้ำจิ้มซีฟู้ดกับซอสฮ่องกงมาคลุกผสมกันคือลูกค้าจะไม่ต้องปรุงไม่ต้องใส่น้ำปลาน้ำตาลอะไรเพิ่มเติมแล้วเพราะว่าแค่2ซอสนี้ก็คืออร่อยมากแล้วค่ะก็คือจะรสชาติหลักๆก็คือมันจะได้ความเปรี้ยวความหวานใช่อันนี้คือเมนูแรกค่ะเมนูต่อไปครับอันนี้คืออะไรครับโรสสลัดปู Let's Eat Me ความโดดเด่นของมันคืออะไรครับก็ความโดดเด่นก็คือซอสของเราซอสครีมซีฟู้ดก็จะมี2ตัวนี้แล้วมีอะไรครับก็จะมียำรวมมิตรปูยำรวมมิตรปูใช่ค่ะอ๋อทุกอย่างของทุกส่วนรวมใส่ลงไปปูใช่ค่ะถ้าอย่างนั้นวันนี้หลักๆมี3เมนูใช่ไหมครับใช่ค่ะถ้าอย่างนั้นลุยเลยฮะเอาอันไหนก่อนคะลุยเลยมาเริ่มเลยโอเคเอายำก่อนแล้วกันนะคะได้ครับได้ครับ 1 2 3 5อันนี้ก็คือปริมาณที่ขายทุกทีค่ะเราจะชั่งจนเราเคยมือเราแล้วก็มะม่วงแครอทเม็ดมะม่วงเม็ดมะม่วงค่ะชอบทานกันไหมคะได้ครับผมกินได้ทุกอย่างครับโอ้โหให้เนื้อปูเยอะจริงๆครับคือที่ขายนี่คือเยอะขนาดนี้เลยครับใช่ค่ะคือปูนี้เราชั่งไว้แล้วค่ะครับชุดละ250บาทแล้วก็ราซอสสำหรับ2พี่ใช่ไหมครับนี่ก็แล้วแต่ลูกค้าไปทานกันเลยค่ะบางคนก็ทานคนเดียวค่ะ แล้วก็จะไลน์มาบอกแล้วว่าโอ้โหอิ่มมากเลยค่ะตอนนี้คือทำอะไรไม่ไหวแล้วเรียบร้อยค่ะ
อันนี้เสร็จแล้วเมนูแรกใช่ไหมครับค่ะเดี๋ยวเราก็จะคลุกกันอ่ะเมนูต่อไปบะหมี่บะหมี่แห้งทะเลสองใจนะคะจนตัวมันจะดัชคันจะเซฟทุกคนไข่ดิคอสไลท์เซฟยูจะแมนแต่ระวังการหาสตันนี่คือผัดกวางตุ้งใช่ไหมใช่ไหมใช่ค่ะอันนี้เป็นกวางตุ้งพูดผิดนะฮาเลยนะครับเป็นคนจีนด้วยนี่เป็นไม่ใช่หมูสับธรรมดานะหมูต้มคุรุมตะเป็นหมูคุรุมตะสับละเอียดพระเอกต้องมาตลอดนะฮะซีฟู้ดของเราต้องมาตลอดปูม้าเมนูนี้จะมีกุ้งด้วยกระเทียมเจียวใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วก็ถั่วดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุดซิงคอร์ปอเรชั่นน้ำแกงพร้อมปรุงรอยไทยใครทำก็อร่อย VOS All Time Plain ครับคุณผู้ชมครับและตอนนี้ผู้ย้ายมาเรียบร้อยแล้วอยู่ตรงหน้าเราแล้วใช่ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราจะยืดเส้นยืดสายนิดนึงพร้อมกินนี่ตะเกียบผมโอเคนี่คุณช้อนได้ขอบมากครับอันนี้เป็นน้ำซุปนะคะน้ำซุปนะครับผมหลักสูตรของทางร้านเนี่ยคลุกเคล้าให้เข้ากันใช่ไปไม่ถูกเลยนี่เมื่อกี้ผมเห็นใส่ซอสที่บอกซอสฮ่องกงใช่ไหมครับบะหมี่ฮ่องกงเนาะแล้วก็มีซีฟู้ดซอสซีฟู้ดเป็นสูตรของทางร้านเองเป็นสูตรของทางร้านเองเรียกได้ว่าเป็นอาหารฟิวชั่นหรือเปล่าครับใช่ค่ะผมจะลองอันแรกก่อนเลยนี่จะบอกว่าแม็กเคยกินซีฟู้ดไหมแล้วแบบได้รสชาติของความเผ็ดของน้ำจิ้มซีฟู้ดอ่ะแล้วมันก็รวมกับน้ำจิ้มฮ่องกงหวานเค็มต้องลองไปแล้วฮะเนื้อแน่นมากชอบเฮ้ยพูดให้มันเยอะกว่านั้นหน่อยสิผมชอบอะไรที่เป็นอะไรอย่างเงี้ยเพราะมันเปรี้ยวแล้วเค็มค่อยตามมาผมชอบอะไรอย่างเงี้ยคือมันไม่ใช่แค่รสชาติเดียวอร่อยคือมันเปรี้ยวก่อนแล้วมันค่อยเค็มแล้วตามมาหวานนี่หวานที่แทบไม่มีเลยลิ้นคุณที่เทพขนาดนั้นเลยฮะเทพมากผมพูดเลยเรื่องบะหมี่นี่ผมลูกคือผมกินไปเนี่ยผมไม่รู้เลยนะว่ามันยังไงผมรู้แค่ว่ามันเปรี้ยวมันเผ็ดมันอร่อยแล้วผมกินต่ออย่างที่พี่พูดเผ็ดแล้วอยากกินต่อใช่อันนี้คือเรื่องจริงเพราะว่าซีฟู้ดหอมมากอ่ะมันคือมันหอมแล้วแบบปกติผมไม่ค่อยได้กินบะหมี่ที่แบบมีซอสซีฟู้ดเข้าใจมั้ยครับแบบอารมณ์แบบปกติผมไม่เคยกินเลยว่ะบะหมี่ที่มีซอสซีฟู้ดผมก็ไม่เคยกินแล้วมันอร่อยมากคือมันเข้ากันมากพูดไปพูดไปพูดไปไม่พูดไม่เราอ่ะพูดไปใช่เหรอพูดไปผมว่ามันดีมากครับแบบผมไม่เคยกินอะไรอย่างเงี้ยไม่พูดไปจะลองซุปคอนิดนึงไงจะได้รีวิวให้เขาผมไม่ได้เวอร์นะฮะค่ะจริงนี่คะเข้ากันไหมคะได้ฮะน้ำซุปหวานนี่หวานอะไรครับเนี่ยก็เราก็ปรุงแต่ทุกอย่างเราไม่ใส่ชูรสมีชายเท้าไหมไม่ใส่ค่ะจะมีแต่ซี่โครงหมูซี่โครงหมูกับไก่ค่ะอร่อยไหมน้ำซุปเป็นไงเฮ้ยอย่างเงี้ยดีในการอาหารเราต้องรีวิวให้เขาน้ำซุปดีนะดีที่จริงถ้ามีวิธีหนึ่งถ้าคนที่กินเผ็ดไม่ค่อยเก่งกินเป็นแบบเหมือนแบบคลุกนิดๆก็ได้เอาน้ำซุปมาคลุกนิดๆได้จริงๆเราจะให้ลูกค้าเขาคลุกเองคลุกอีกอ๋อแบบคลุกจริงๆจะให้เขาใส่แบบตามใจเลยแบบบางคนกินเผ็ดน้อยก็อาจจะใส่ซอสฮ่องกงเยอะหน่อยใส่ซีฟู้ดนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับผมน้องผมไม่สนใจแล้วฮะตอนนี้กินอย่างเดียวเมนูอื่นยังมีน้ำหนึ่งอร่อยอยู่สูตรนี้คือได้มาจากไหนครับก็น้ำผึ้งเป็นคนคิดขึ้นเองค่ะคิดขึ้นเองใช่
ก็แต่จริงๆเราก็ไปเรียนมาก่อนเรียนให้รู้ว่ามันมีขั้นตอนวิธีอะไรยังไงบ้างในการทำแต่ละอย่างจนเราก็กลับมาซ้อมแล้วก็ทำจนคิดขึ้นมาเป็นสูตรของทางร้านเราเองครับแซ่บนะครับเออรูปเลยลองชิมให้ดูหน่อยอร่อยใช่ไหมจี๊ดจ๊าดเลยแหละจี๊ดจ๊าดเลยเหรออันนี้แรงกว่าบะหมี่แรงกว่าบะหมี่อีกเปรี้ยวแบบปี๊ดเลยนี่ขอลองหน่อยอร่อยไหมครับอร่อยครับอาหารทะเลที่นี่สดครับสมแล้วที่แฟนเขาไปเอามาจากสุราษฎร์ทุกวันเนื้อปูแน่นๆนะฮะผมกำลังจะเอาลิ้นของผมเนี่ยแหละตวัดมันเนื้อปูแน่นมากครับสดไม่มีเหม็นคาวนี่คือนะปูม้าจากสุราษฎร์ใช่ได้อร่อยพอดีก็กินทั้งก้อนเลยใช่ไหมครับคือกัดค่ะกัดใช้มือจับแล้วกัดเลยอ่ะถามเขากินทั้งก้อนเลยไหมครับมันใหญ่เท่าครึ่งหน้าพี่แล้วเหนียวไหมฮะผักเหนียวนุ่มแป้งไงผักสดไหมแป้งนุ่มไหมสบายผมละทีเนี้ยเดี๋ยวขอจิ้มนิดนึงนี่คือจิ้มได้แบบนี้เลยแม็กนี้เลยอ่ะอร่อยมันละมุนหรือมันยังไงเนี่ยดูหน้าไม่ออกแล้วตอนเนี้ยคือเนื้อปูมันสดใช่ไหมแล้วนี่อันนั้นไปด้วยเนื้อปูแล้วก็ผักสดมันก็เลยกลายเป็นเหมือนกับใจเย็นดีฟังให้จบก่อนเหมือนกับเหมือนเรากินอะไรกรอบๆอ่ะแล้วมันก็แบบว่ามีเนื้อปูเปรี้ยวๆแบบอยู่ในปากอ่ะแบบกลมกล่อมมากจิ้มเยอะๆจิ้มมาเยอะซอสเราก็จะแบบว่าเป็นซอสครีมซีฟู้ดมันจุดเด็ดมาอยู่ตรงนี้ค่ะเนื้อปูนุ่มมากเลยครับกินกับแป้งอร่อยมากเลยครับผมเป็นโรที่แบบครับใช้ได้เลยครับอร่อยครับครับผมดีฮะครับซัดกันซะจนแบบลาบเป็นหน้ากองปากเปรอะเลยตอนเนี้ยทั้งแซ่บทั้งสดสมแล้วที่แฟนเขาไปเอามาจากสุราษฎร์ทุกวันฟีดแบ็กดีไหมครับก็ตอนจริงๆแล้วเนี่ยพอไปออกบูธเนี่ยมันจะคนมันจะมาเยอะกว่าเยอะกว่าอยู่ที่บ้าน delivery ค่ะเพราะแต่ละงานอีเวนท์ที่เราไปเนี่ยคนจะเยอะอยู่แล้วแล้วทุกคนเขาก็จะมาบอกว่าอร่อยคือแล้วลูกค้าที่สั่งไปทางออนไลน์เขาก็สั่งไปส่วนใหญ่ลูกค้าก็สมมติสั่ง10คน9คนจะมีฟีดแบ็กกลับมาว่าอร่อยมากค่ะอร่อยแล้วก็มีสั่งซ้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีคนจุกอยู่อีกคนนึงมีค่ะมีเหมือนกันแบบไลน์มาบอกว่าอ๋อตอนนี้หนูอิ่มมากเลยลูกทำอะไรไม่ไหวแล้วพี่เยอะมากเลยอร่อยมากค่ะอะไรอย่างเงี้ยน่ารักมากน่ารักเลยโอเคถ้าอย่างนั้นนะฮะ
พี่ฝากนิดนึงครับใครที่สนใจอาหารทะเลแบบสดๆสามารถติดต่อที่ไหนครับแล้วก็ติดตามไปที่ไหนบ้างเรามี Instagram นะคะแล้วก็แฟนเพจค่ะ คือ let's eat me l e t s underscore eat e a t underscore me let's eat me มี underscore ทั้งเว้นทั้งทุกคำเลยค่ะใช่ทั้ง Instagram ทั้งแฟนเพจแล้วก็คอยอัปเดตตลอดเวลาว่าจะไปออกบูธที่ไหนอ๋อมีออกบูธประจำค่ะก็มีที่เควินเลชนะคะทุกอาทิตย์ที่3กับ4ของเดือนอาทิตย์ที่3กับ4ใครที่สนใจอยากจะไปกินอยากจะไปลองก่อนเนี่ยไปเลยรสชาติถึงใจโอเคถ้างั้นช่วงหน้าครับแม็กแชร์มาพาชิมครับผมจะพาไปฮะมีคนแชร์มาพี่แซมมอนอะไรอ่ะเกี่ยวกับแมวเหมียวกินเป็นแมวเหรอไม่ใช่กินไปดูแมวไปแคชอัพคาเฟ่ครับช่วงหน้าครับผมลูกชิ้นเนื้อวัวแท้โกลเด้งผลิตภัณฑ์ตราแม่ประนอมไกลเดิมสเตรทมาร์คครีมเอาละครับกลับมาพบกับช่วงแชร์มาพาชิมนะครับผมวันนี้ผมจะพาพี่ม่อนมากินไอศกรีมกับแมวไอศกรีมกับแมวใช่นั่งกินกับแมวอะนะใช่มีแมวอยู่เต็มร้านหมดจริงเหรอเต้นๆไปกันเลยดีกว่าครับไปนี่ใช่ไหมเฮ้ยเดี๋ยวทำไมอะเห็นไหมเนี่ยเขาเตรียมรองเท้าให้ต้องถอดรองเท้าก่อนร้านนี้นะฮะต้องถอดรองเท้าแล้วก็ทุกอย่างต้องล้างมือก่อนมีซิงน้ำทุกอย่างอย่าตามไปดูกันเขาทำไมอะทำไมต้องแมวเขาแบบเดี๋ยวติดโรคจากที่ไงถอดรองเท้านะครับแล้วก็แลกรองเท้าพี่ม่อนนี่ของพี่นี่ของผมแลกรองเท้าครับผมแล้วไงต่อแล้วก็เก็บรองเท้าไว้ที่นี่นะฮะตู้เก็บรองเท้าอ่ะมาเก็บรองเท้าข้างบนใช้สบู่ฆ่าเชื้อแบคทีเรียนะฮะปลอดภัยสำหรับน้องแมวที่นอนอยู่ในร้านร้านนี้ต้องแบบโปรเทคแมวเต็มที่ฮะเพราะแมวเขาตัวนึงนี่โอ้โหเป็นแสนก็มีจริงๆโอเคงั้นไปเลยแล้วกันไปเลยดีกว่าครับก็มาที่เรียบร้อยแล้วครับเหลือแต่ชิมแต่ตอนก่อนจะชิมทุกครั้งเราต้องแชร์ไปพอเขาแชร์มาเราแชร์ไปครับผมโอเครูปนี้แล้วเมื่อกี้เห็นจะพูดด้วยว่าถึงบาวนี่ครับผมยังไงก็คือตัวบาวนี่นี้คือมีลายชื่อเรียกว่าแทบบี้มันคือลายแมวใช่แทบบี้ภาษาอังกฤษคือลายแมวลายตามขนแมวนี่แหละโอเคคือรีเลียดกับเกี่ยวกับแมวครับผมมาลองชิมแล้วก็มาชิม2อันนี้กันครับผมอันนี้คือชีสโทสต์ครับไอศกรีมชีสโทสต์ลองนี่ก่อนดีกว่ามาปาดเข้าไปชาโคก่อนเลยชาโคฮะอร่อยครันชี่มากมันเป็นผงคุกกี้ใช่ไหมแล้วก็ไอติมชาโคยังไงเฮ้ยไม่ไหวจังอ่ะอร่อยนะไว้ยังไงไม่อธิบายเลยเป็นไงตัวแฮปปี้บราวนี่เหนียวหนึบละลายในปากส่วนไอศกรีมนี้ก็เหมือนไอศกรีมวานิลานะแต่มันไม่ใช่ไอศกรีมวานิลาไอศกรีมนมดีกว่าแต่คือไม่มีรสชาติของชาโคคือคุณไม่ต้องสงสัยนะว่าเฮ้ยรสชาติผงถ่านเป็นยังไงอ่ะเพราะผงถ่านมันไม่มีรสชาติอะไรอยู่แล้วครับมันเป็นแค่สารแบบว่าเหมือนเขาเอาสารจากชาโคมาทำให้มันเป็นสีนี้แล้วก็ได้ประโยชน์จากการที่มันล้างสารพิษในร่างกายด้วยแต่สกินเนี่ยมันก็เป็นรสชาตินมปกติแหละอ
คุณผู้ชมว่าเมนูชื่อเต็มว่าอะไรนะไอชาโคและไอศกรีมชาโคเรดแทบบี้เรดบราวนี่บราวนี่คือเป็นเมนูของหวานที่ไม่เลี่ยนไม่เลี่ยนแปลกมากเพราะตรงไม่รู้ว่าเพราะอะไรแต่คือว่ามันตัดกับความครันชี่ของคุกกี้แล้วก็บราวนี่ที่แบบใช่บราวนี่มันไม่ได้แบบช็อกโกแลตบราวนี่แต่มันเป็นแบบเรดบราวนี่ซึ่งผมไม่รู้ว่ามันทำมาจากอะไรมันอาจจะเป็นใช่อาจจะเป็นแบบเบอร์รี่สักตัวอาจจะรวมเบอร์รี่แบบออฟฟิเชียลหวานก็เลยทำให้เรารู้สึกว่ากินเร็วมากครับผมถ้าจับเวลาเมื่อกี้ถ้าอยู่มาไม่ถึง5นาทีนะเอามากินดีกว่ามันละลายละถ้าเดี๋ยวเรามาต่อกันกับชีสโทสต์ไอศกรีมชีสโทสต์อันนี้คืออะไรอันนี้คือนมข้นไม่เห็นนะโอ้โหนี่คือชีสโพสต์เนี่ยคือชีสของเขาคือชีสที่ใส่ในขนมปังอ่ะใช่ที่ใส่ในแบบในพิซซ่าเลยนั้นมาหวดกันมาโอ้ยรับรู้ถึงความกรอบและความเหนียวมาก่อนเลยมีถั่วด้วยมี2ชั้นตักแล้วคำนี้แหละมันมีผงครันชี่ของถั่วด้วยอ่ะมันคืออะไรอ่ะเหมือนแครกเกอร์พอกินคำหนึ่งแล้วตามด้วยสครีมนะครับอันนี้กินได้รสชาติจะแบบเบาๆวานิลาผมพูดเลยนะว่าต้องรีบกินนิดหนึ่งรสชาติค่อนข้างกินง่ายเพราะว่าตัวไอศกรีมเนื้อไอศกรีมเนี่ยค่อนข้างไม่เลี่ยนแล้วก็เป็นวานิลาที่ไม่ข้นใช่แต่พูดเลยว่าใช้แรงกันนิดนึงแล้วตัวขนมปังเนี่ยเขาทำมาค่อนข้างแบบนุ่มและหนาเวลากินไอศกรีมที่รสชาติแบบนุ่มๆเนี่ยไปกันดีมากเรียบร้อยไปกับ2เมนูที่ถือว่าเข้มข้นโอเคครับถ้าใครอยากมากินที่นี่ครับแม็กก็มาได้เลยนะครับอยู่ที่โครงการ The Up พระราม3ถ้าใครมาไม่เป็นอยู่ข้างๆเซ็นทรัลพระราม3แยกนราธิวาสกับรัชดาถ้ายังมาไม่เป็นอีกอ่ะไม่มีแล้วต้องมาเป็นแล้วเรียกแท็กซี่มาไงเรียกแท็กซี่มาผมพูดเลยว่ามาตอนเที่ยงเพราะร้านเปิดเที่ยงเที่ยงถึง 3:00 นทุกวันใช่ก็มานั่งร้านอ่านหนังสือแต่อย่าลืมครับสั่งอาหารด้วยครับผมอ๋อไม่ใช่อยู่ดีเข้ามานั่งเล่นใช่ใช่ครับผมอย่าลืมนะครับอะไรที่เป็นกระแสอะไรที่ว่าเจ๋งแชร์มาเลยเราจะเป็นหนูทดลองให้คุณครับและสำหรับวันนี้ครับพวกเรา2คนนะขอลาไปก่อนครับในรายการ At Night Variety มาพบกับพวกเรา2คนได้ใหม่ทางช่อง5แห่งนี้ทุกวันจันทร์อังคาร 20:20 ถึง 20:50 แล้วเจอกันใหม่ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับWe dance under the moonlight and party till we feel high. We're ready for the good times.